ันนี้ลุงหนอเอาสายคล้องกล้องของยี่ห้อฟูมาแนะนำอีกแล้วนะครับตัวนี้แปลกตาพิเศษดีเพราะว่าดับเบิลสเต็ปดับเบิลลูปสเต็ปนะครับเห็นไหมเป็น2เส้นวิ่งคู่กันตัวนี้จะเหมาะมากกับพวกคือลุงออกมาจำหน่ายได้สักพักนี่นะไลกา SL หรือว่าเพื่อนๆที่อยากได้ความพิเศษมีไอตัวนี้ขายดีเลยนะนะครับมี2ขนาดก็คือ100เซนแล้วก็126เซนนะฮะคือการที่เขามี2เส้นขนาดนี่มันดีอย่างเลยมั้ยลุงว่ามันช่วยเรื่องผ่อนแรงเลยนะเพราะว่ามันกว้างมันทำให้กว้างขึ้นนะครับแล้วลักษณะปลายห่วงที่ใช้ก็มีแค่2แบบให้เลือกครับก็คือเป็นแหวนอย่างนี้น่าเห็นกันนะมาตรฐานมีกาดกันรอยให้แล้วก็อีกแบบก็จะเป็นปลายไนลอนนี่ครับพวกแก้กล้องแคนนอนหรือว่าไลกา SL จะชอบสไตล์แบบนี้แข็งแรงมากดูกระชากในทางขาดนะครับก็ที่ร้านลุงมีจำหน่ายอยู่2สีตอนนี้นะก็คือดำนี่ดุเลยนะกับแดงเด็กๆก็ชอบแซวเลยลุงหนอทำไมสายคล้องกล้องต้องมี2สีนี้ลุงก็บอกเออก็กล้องมันบอดี้สีดำมันเนาะมันก็ทำมา2สีนี่แหละ มาตรฐานนะครับแล้วก็รูปแบบเขาดีอย่างเลยมั้ยมันลุงว่าเขาไอเดียดีอะแล้วมันดูไม่ค่อยพลุงพลังมันเท่ๆดินะครับนี่สีแดงนี่คุณหนอที่รีวิวนี่100เซนนะโอ้โหเด่นดีจังนะครับ100เซนก็ความยาวมาตรฐานนี่ฮะไม่พอได้นะพอได้นะตัวหนึ่งอันนี้สีดำนี่มันจะเป็นประมาณ126นะครับโอ้โห126นี่ยาวเบื่อเลยสะพายเฉียงได้ครับอ้าว126ถ้าชอบนะทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนเดิมถือกล้องแวะมาลองเหมือนเดิมนะครับและเดี๋ยวสายคือสายคูปเนี่ยมันเพียบเลยเดี๋ยวลุงทยอยรีวิวให้นะครับไว้แวะมานะ